ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีปัญหาทุกอาทิตย์อ่ะบางคนก็ทุกเดือนแต่ของผมทุกวันตื่นมาปั๊บเจอปัญหานี้ตลอดคือจะดูอะไรดีวะจะดูอะไรดีวะตื่นเช้าก็จะไถหน้าฟีดนู่นนี่เช็คข่าวหนังมีอะไรน่าดูบ้างเว้ยเชื่อไหมมีน้อยคนมากนะที่จะป้ายยาให้ผมอยากดูนั่นดูนี่ได้แบบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแก้ปัญหานี้ง่ายเลยป้ายยาตัวเองเรื่องแรกที่ผมอยากจะป้ายยาตัวเองนะคือเชนซอแมนไอ้เรื่องเชนซอแมนเนี่ยผมอยากอ่านมาสักพักแล้วแต่แม่งมันเหมือนชะตาไม่ต้องกันเว้ยพอจะอ่านปั๊บไอ้เหี้ยทุกอย่างจะต้องถาโถมมันจะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างให้ผมไม่ได้เริ่มอ่านมันนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงเชนซอแมนเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงเจ้าของเรื่องก็คืออาจารย์ทัสกิฟูจิโมโตะเรื่องอาจารย์ทัสกิฟูจิโมโตะอายุประมาณ28-29ปีเกิดวันที่10ตุลาเรื่องส่วนตัวพวกนี้ผมไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่สิ่งที่ผมอยากรู้และผมไปเจอข้อมูลมาก็คือตัวอาจารย์ทัสกิฟูจิโมโตะเนี่ยเริ่มโด่งดังมาจากการเขียนมังงะสั้นนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนักเขียนที่ได้รางวัลจากการประกวดเยอะแยะมากมายแต่ผลงานก่อนหน้าเชนซอแมนนะครับที่ทุกคนพูดถึงกันเป็นอย่างมากนะครับก็คือFire Punch และปัจจุบันนะครับตัวอาจารย์ฟูจิโมโตะนะครับก็ยังตั้งใจเขียนผลงานใหม่ๆออกมาเรื่อยๆต่อจากเชนซอว์แมนก็จะมี Look Back Goodbye Ellie ซึ่ง Fire Punch เนี่ยก็ถือว่าเป็นการ์ตูนโชเน้นเรื่องแรกนะครับของอาจารย์ฟูจิโมโตะที่ได้ทำออกมาให้พวกเราได้อ่านนะครับผมทาง Shonen Jump Plus เรื่องราวสั้นๆที่ผมไปสรุปมาแบบเร็วๆนะก็คือใน Fire Punch เนี่ยจะเล่าถึงเรื่องราวของอัคนีมนุษย์ผู้ได้รับพรที่มีความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายตัวเองอย่างรวดเร็วนะครับจากพลังตรงนี้เนี่ยครับผมทำให้อัคนีเนี่ยแทบจะกลายเป็นอมตะไปเลยก็ว่าได้นะซึ่งใน World Set Up ของ Fire Punch เนี่ยจะเกิดขึ้นภายในโลกที่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งโดยมีตำนานเล่ากันว่าน้ำแข็งที่ปกคลุมทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของ Ice Witch หรือแม่มดน้ำแข็งคือคนที่มีพลังเนี่ยเขาพูดกันว่ามันเป็นเหมือนการได้พรนะครับไอ้พรตรงนี้มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้มันนะครับบางคนได้พรเหมือนกันอย่างน้องสาวของอัคนีใน Fire Punch เนี่ยเขาก็มีพรเหมือนกันนะมีพลังเอาง่ายๆนะครับฟื้นฟูตัวเองแต่ไม่ได้ดีเท่าตัวอัคนีมันจะมีฉากนึงตอนเปิดเรื่องนะผมไปเห็นนะครับอ่านมาสั้นๆก็คือเป็นเรื่องราวที่อัคนีเนี่ยเขาช่วยชาวบ้านนะครับชาวบ้านอดอยากเลยนะเขาก็ตัดแขนตัวเองปุ๊บแล้วก็เอาแขนเนี่ยไปเป็นอาหารให้ชาวบ้านถูกไหมครับแล้วของเขาเนี่ยตัดแขนปั๊บภายในไม่กี่วินาทีแขนงอกเลยคือส่วนตัวเขาเวลามีอวัยวะขาดหรือเกิดบาดแผลเกิดอะไรเขายังมีความเจ็บปวดแบบคนปกติไงนะครับแต่แค่มันมี healing factor คือรักษาตัวเองเร็วมากตัวน้องของอัคนีก็มีอย่างนั้นแต่ว่าใช้เวลามากกว่าประมาณสัก10เท่า100เท่าอะไรประมาณนั้นนะคือจากปกติอัคนีแขนขาดก็ไม่กี่วิงอกของน้องนางเอกก็เป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยและในเรื่องเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยภาพของความรุนแรงนะอย่างตัวอัคนีโดนไฟคลอกมันก็จะมีฉากที่เขาเดินทั้งไฟเลยก็คือไฟก็เผาตัวเขา healing factor ก็ฮิวเข้าขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยคือมันจะมีความโหดร้ายรุนแรงนะครับผมและไอ้ความโหดร้ายรุนแรงสังคมเหี้ยต่างๆนานาเรื่องดาร์กด้านลบเนี่ยนะครับเราก็สามารถนิยามสไตล์หรือชองหรือแนวได้กระชับที่สุดก็คือดาร์กแฟนตาซีถ้ามีใครสงสัยนะครับว่าดาร์กแฟนตาซีคืออะไรและอยากให้ผมอธิบายคร่าวๆนะเราต้องแตกคำว่าดาร์คแฟนตาซีออกมาก่อนคำว่าดาร์คนะครับมันเป็นเหมือนคำที่ถูกสร้างเพื่อใช้ในการสื่อสารถึงเรื่องราวที่บอกเล่าในด้านลบนะครับทั้งในรูปธรรมและนามธรรมนะเช่นโลกที่เต็มไปด้วยสังคมเหี้ยโลกอันโหดร้ายการใช้ความรุนแรงการกดขี่ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์โลกที่เต็มไปด้วยความเหี้ยโลกที่เต็มไปด้วยคนเหี้ยเหี้ยรวมไปถึงในบางเรื่องนะครับพระเอกนี่แหละอาจจะเป็นตัวละครที่เหี้ยที่สุดเลยส่วนอีกคำหนึ่งคือคำว่าแฟนตาซีคำว่าแฟนตาซีผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะผมคิดว่าเวลาเราพูดคำว่าแฟนตาซีปั๊บผมคิดว่าทุกคนคงมีภาพในหัวที่ไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือเวทมนต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆนานาหรือพูดสั้นๆง่ายๆก็คือเหนือจินตนาการนั่นเองพอเรารู้ความหมายของคำว่าดาร์กกับแฟนตาซีปั๊บเนี่ยแล้วเราเอามารวมกันเราก็จะได้ความหมายของคำว่าดาร์กแฟนตาซีก็คือเป็นเรื่องราวเหนือจินตนาการที่บอกเล่าถึงโลกที่เต็มไปด้วยคนเหี้ยโลกที่อันตรายโหดร้าย
ความรุนแรงการกดขี่ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์โลกที่เต็มไปด้วยสังคมเหี้ยๆคนเหี้ยๆประมาณนั้นนี่คือนิยามของดาร์คแฟนตาซีเพราะฉะนั้นเนี่ยเชนซอว์แมนไม่เหมาะสุดเลยในการที่จะนิยามมันว่าเป็นดาร์คแฟนตาซีเชนซอว์แมนนะครับกำลังจะมีผลงานในรูปแบบของแอนิเมชันแล้วนะหลายๆคงรู้แล้วนะแล้วผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเรางานจะอ่านตั้งนานแล้วรอจนแม่งมันจะมีแอนิเมะขึ้นมานะครับผมก็เลยอ่ะไปหาข้อมูลจนพบว่าสตูดิโอที่ผลิตตัวแอนิเมะเชนซอว์แมนก็ไม่ธรรมดานะครับก็คือสตูดิโอแมปป้าใครที่ดูอนิเมะหรือเป็นคออนิเมะบ่อยๆเนี่ยพอได้ยินคำว่าสตูดิโอแมปป้าก็คงแบบโอ้ยพี่แม่งหายห่วงไอ้ซาดนะครับแต่ถ้าใครไม่ทราบนะครับเหมือนผมอย่างเงี้ยเพิ่งรู้อย่างเงี้ยนะครับก็จะบอกอย่างงี้นะครับว่าผลงานที่ผ่านมาของสตูดิโอแมปป้าเนี่ยมีผลงานที่ดังๆนะครับเอาที่ผมเคยดูนะก็คือจูจิสึไคเซนนะครับ Attack on Titan The Final Season ผมมีอีกเรื่องนะที่เป็นผลงานของสตูดิโอแมปป้าเช่นกันคืออินุยาชิกิไอ้เรื่องนี้มันมีเป็นภาคคนแสดงด้วยนะเป็นไลฟ์แอคชั่นด้วยนะครับเข้าโรงอยู่ช่วงนึงแต่ผมดูไม่ทันพอดูไม่ทันปั๊บเราไม่ได้ไปตามแต่เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากดูนะครับในส่วนของแอนิเมชันก็ทำได้ดีทั้งหมดนะครับจูจิสึไคเซนเอ่ย Attack on Titan The Final Season สตูดิโอแมปป้าฝากผลงานเอาไว้อยู่ในมาตรฐานที่ดีผมหวังนะผมคาดหวังเลยนะว่าChainsaw Man ครั้งนี้จะทำออกมาได้ดีมีเพลง OP ที่เพราะติดหูอีกงานแอนิเมชันซีนแอคชั่นเพราะว่าการป้ายยาตัวเองครั้งนี้เนี่ยผมก็ไปทำการบ้านมาเหมือนกันนะโดยการไปสอบถามคนที่เขาเป็นแฟนสตูดิโอแมปป้านะว่าเฮ้ยChainsaw Man Studio Mappa ทำเนี่ยมันเหมาะสมอะไรแค่ไหนส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าโอ้ยพี่ Chainsaw Man Scene Action โคตรเยอะเพราะฉะนั้นพี่รอดูได้เลยน่าจะมันแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมยิ่งคาดหวังนะครับเอางี้ผมว่าผมอยากรู้เรื่องย่อซึ่งเรื่องย่อของ Chainsaw Man นะครับก็จะเล่าถึงโลกที่มีปีศาจกับมนุษย์อยู่รวมกันนะครับโดยจะบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครที่ชื่อเดนจิเนี่ยเป็นชายคนหนึ่งที่พ่อเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่จันทิ้งหนี้ก้อนโตเอาไว้นะครับมันเป็นหนี้ก้อนโตที่เดนจิไม่มีวันจะจ่ายคืนได้หมดนะครับเดนจิมีเพื่อนที่เป็นสุนัขปีศาจอยู่1ตัวนะครับผมมันชื่อว่าโปชิตะโปชิตะเป็นปีศาจเลื่อยยนต์ซึ่งในอดีตเนี่ยโปชิตะกับเดนจิเนี่ยเจอกันในวันที่เดนจิเนี่ยไปไว้ทุกข์ที่หลุมศพของพ่อของเขาโปชิตะกับเดนจิเขาเคยทำสัญญากันโดยการที่เดนจิเนี่ยเขาให้โปชิตะดื่มเลือดของตัวเองเพื่อช่วยชีวิตของโปจิตะไว้นะครับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยตัวโปจิตะกับเดนจิเนี่ยก็อยู่เคียงข้างกันตลอดมานี่ก็เป็นเรื่องคร่าวๆนะที่ผมไปสรุปมานะครับจริงๆอ่ะผมสนใจนะสิ่งแรกเลย First Impression เลยคือดีไซน์ของตัว Chainsaw Man เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปกเป็นโปสเตอร์พอเราเซิร์ชคำว่า Chainsaw Man ปั๊บเราจะเห็นร่างนะครับร่างที่พระเอกแม่งมีเลื่อยที่หัวมีเลื่อยที่มือที่แขนโอ้โหแม่งโอ้โหดีไซน์คือกินขาดอยากดูที่เหี้ยแค่เห็นดีไซน์ของตัวพระเอกเนี่ยรู้ได้เลยว่าแม่งน่าจะมีความรุนแรงในแบบที่ชายหนุ่มวัยกัดมันอย่างผมน่าจะพึงพอใจเพราะฉะนั้นนะครับผมการปิดคลิปป้ายยาในแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดเนี่ยผมต้องพาตัวเองไปดูตัวอย่างล่าสุดตัวคลิปเนี่ยทุกคนอาจจะได้เห็นใน YouTube ไม่ชัดแต่ผมจะปล่อยรีแอคชั่นนะเฉพาะส่วนของรีแอคชั่นนะเต็มๆใน TikTok อีกทีไปตามดูใน TikTok ได้ในนั้นเนี่ยจะเห็นเต็มๆเลยアクマが恐れるデビルハンターはな。ロムソブね。頭のネジがぶっ飛んでるやつ。このニポ、もう知らんね。ネジがぶっ飛んでるやつは何を考えてるかわからない。お前たちは人と悪魔どっちの味方だ。ええ、บรรยากาศ、ใช้ได้ครับ、ใช้ได้、ชอบ、ชอบ、บรรยากาศ。โอเค、มีแบ่งเลเยอร์、เล่นเลเยอร์อย่างเงี้ย、น่าจะมีการใช้ 3D และ 2D ผสมกันด้วยนะครับ。俺たちはデビルハンターです。ความรู้เกี่ยวกับการทำอนิเมะผมอาจจะน้อยหน่อยนะครับนี่วิเคราะห์จากประสบการณ์ล้วนๆนะเท่าที่มีเห็นไหมครับโอ้ยภาพสวยมากภาพสวยมากถ้าได้ดูเป็น 4K น่าจะแจ่มมากเลยภาพแบบนี้この生活続けるためだったら死んでもいいぜผมรู้แค่ว่าพระเอกมึงเป็นเหมือนคนจรจัดอะคุยขยะกินอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าถังแตกอู้เชิดโอ้โหโอ้โหไอ้ภาพความรุนแรงพวกนี้มันจะโดนเซ็นเซอร์ไหมเวลาวันฉายจริงอ่ะ
มันจะไม่โดนเซ็นเซอร์ใช่ไหมเออมันจะมีสลักที่หน้าอกเออเอออย่างนึงรู้เหมือนกันมีสลักที่หน้าอกเวลาดึงแล้วมันแบบเหมือนแปลงร่างอะสตาร์ทเครื่องได้อะไรเงี้ยไอ้เหี้ยโคตรน่าดูไอ้สัตว์เอ้ยเป็นการ์ตูนที่จริงๆกับผมอยากอ่านนานแล้วพอรู้ว่าเป็นอนิเมะออกมาปั๊บเนี่ยยิ่งทำให้อยากดูใหญ่เออผมเลยอยากป้ายยาตัวเองไงแบบปลุกให้ตัวเองไปดูสักทีอ่ะเออนะครับผมล่าสุดผมสั่งไปแล้วนะครับมังงะเดี๋ยวอาจจะอ่านมังงะก่อนเท่าที่ทราบเนี่ยมัน11เล่มใช่ไหมเหมือนจบภาคไปเลยถูกป่ะเออไม่รู้ว่าจะมีต่อไหมแต่มันรู้สึกว่า11เล่มนี่คือจบภาคไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใครที่ยังไม่ได้เคยสัมผัสเชนซอว์แมนเลยนะเออก็ไปหาอ่านได้มังงะหาอ่านไม่ยากมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ผมเป็นคนชอบสัมผัสของไงผมก็เลยแบบจะถนัดอ่านเป็นเล่มมากกว่าผมก็เลยสั่งไปแล้วนะครับกำลังรอของตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็น่าจะได้แล้วน่าจะนั่งอ่านอยู่นะครับและก่อนจากกันไปนะครับผมจะบอกว่าทาง True Unlock เขามีแพ็กเกจ True Unlock ปลดล็อกดูฟรีซึ่งจะอัดแน่นความบันเทิงแบบครบครันนะครับไม่ว่าคุณจะดูทางจอใหญ่บนทีวีหรือดูในโทรศัพท์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบอลพรีเมียร์ลีกนะครับผมหนังฟอร์มยักษ์ซีรีส์สุดฮิตหรือแม้แต่การ์ตูนภาคไทยเขาก็มีให้แบบอัดแน่นจุใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจ True Unlock ดูฟรีบนมือถือคือเพื่อนๆสามารถไปเปิดซิมใหม่นะครับซิม True ID แค่49บาทเท่านั้นและทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะครับผมก็สามารถใช้สิทธิ์ในการดูฟรีได้เลยนะครับเพียงแค่กดดอกจัน555ดอกจัน56สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือจะเป็นทัวร์ล็อกทีวีนะครับผมดูฟรีทั้งบนจอทีวีและบนมือถือซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครแพ็กเกจเน็ตบ้าน True Fiber เนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะก็คือกล่องดูทีวีซิม True Move Edge พร้อมเน็ตมือถือเต็มสปีด10กิกจำนวน2ซิมด้วยกันรวมถึงเราเตอร์อัจฉริยะในราคาเพียง599บาทผมก็เอาแพ็กเกจดีๆนะครับจากทูมาบอกเพื่อนๆนะครับเผื่อใครที่กำลังมองหาอยู่ไงนะครับสนใจก็ไปที่ทูช็อปใกล้บ้านท่านก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆที่ออกมาคุยกันนะแล้วก็มีข้อมูลเล็กๆน้อยๆก็พยายามหาวิธีนำเสนอหน่อยนะครับจะได้เอาเรื่องที่ผมสนใจอยากจะดูมันจริงๆแล้วก็มาป้ายยาตัวเองแล้วเหมือนเป็นการป้ายยาทุกคนไปด้วยยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมและถ้าไม่เป็นการรบกวนนะกด Subscribeแล้วกดกระดิ่งปัญหาไม่แจ้งเตือนเวลาหนอนหนังมีไลฟ์หรือมีคลิปใหม่มันจะได้หมดไปเพราะคุณกดกระดิ่งแล้วและอีกอย่างนึงฝากกดไลค์ให้คลิปนี้เยอะๆนะครับมันจะได้ไปขึ้นหน้าฟีดนะครับผมใครที่ทำทุกอย่างตามที่ผมบอกแล้วเนี่ยโอ้แม่งขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ